สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันศุกร์ที่5เมษายน2567นะครับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเราต้องขอบคุณโบรกเกอร์ IX นะครับโบรกเกอร์มาตรฐานสากลภายใต้ MISA แล้วก็ FSCA นะครับมีบัญชี4ประเภทนะครับเป็นผู้นำตลาดในด้านการเทรดด้วยสเปรดที่ต่ำมากๆนะครับราคาทองคำนะครับเราไปดูกันว่าปัจจุบันนี้นะครับในกรอบการเคลื่อนที่เนี่ยมีการเคลื่อนที่เป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้นะครับราคาได้มีการปรับตัวมานะครับเป็นไปตามการคาดการณ์นะครับแนวการเคลื่อนที่นะครับหรือว่าโอกาสต่างๆนะครับซึ่งการเบรกดาวน์นะครับการเคลื่อนที่ลงทางด้านล่างเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในช่วงที่ดึกมากๆนะครับเมื่อคืนผมตื่นมาดูฟุตบอลนะครับแล้วก็เห็นพฤติกรรมราคานะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าโครงสร้างการเกิดนะครับการเบรกแอนด์รีเทสตัวกรอบสามเหลี่ยมนะครับมันเกิดการเบรกตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีการกลับขึ้นไปรีเทสหลังจากนั้นก็ลงอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมันถึงเกิดแล้ววันนี้นะครับในวันนอนฟาร์มเพโลเนี่ยมันน่าจะเคลื่อนที่ยังไงนะครับย้อนกลับไปดูในกรอบเวลารายวันนะครับกรอบเวลารายวันเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับปิดแท่งเป็นแท่งแบลิชได้เป็นแท่งแรกนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยได้มีการเคลื่อนที่มานะครับตั้งแต่วันที่25นะครับ1 2 3 4 5 6 7วันนะครับ7วันต่อเนื่องมีการเคลื่อนที่ขึ้นโดยตลอดนะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นแท่งแบลิชครั้งแรกนะครับในรอบ7วันเลยนะครับแต่ก็วันนี้นะครับมีนอนฟาร์มเพโลราคายังได้รับโมเมนตัมจากเมื่อวานนะครับเริ่มมีการปรับตัวลดลงมานะครับในเบื้องต้นนะครับอาจจะเป็นการย่อลงมาเทสนะครับช่วง2250นะครับเพื่อกลับขึ้นใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับนะครับที่เราบอกไว้เมื่อวานนะครับซึ่งสามารถดันราคาขึ้นต่อนะครับเป็นแนวต้านเดิมของ Channel ที่พยายามลากขึ้นมานะครับแต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่ได้ลงมาถึงนะครับทีนี้นะครับในกรอบเวลารายวันเนี่ยครับเราจะมีแนวรับอยู่ช่วงราคาประมาณนะครับ2204 2205นะครับจุดนั้นเนี่ยเป็นแนว SMA 20นะครับหรือว่า EMA 20ก็ได้นะครับมีแนวโน้มที่จะดันราคาขึ้นต่อนะครับถ้าราคานะครับจะพัดจับผูเนี่ยวันนี้นะครับมีการปรับตัวลดลงมานะครับ2204 2205มีโอกาสที่จะดันราคาขึ้นได้ต่อนะครับก็อาจจะเกิดเกณฑ์การเขาเรียกว่า major retracement นะครับกับลงมาระดับจาก high เดิมนะครับก็ประมาณสัก100เหรียญนะครับอันนี้เกิดขึ้นได้นะครับเกิด100เหรียญแล้วกับลงมาแล้วก็ดันขึ้นต่อได้นะครับก็ห่างจากจุดปัจจุบันนะครับยังอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องไปดูในกรอบเวลาที่เล็กลงนะครับในกรอบเวลา4ชั่วโมงว่าโอกาสนะครับวันนี้เป็นยังไงนะครับกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ราคาเนี่ยช่วงที่มันเทรดอยู่นะครับอยู่ประมาณสักถ้าจะไม่ผิดอยู่ประมาณ 2,300 นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยพยายามไต่นะครับกรอบ 4H เราจะไม่เห็นโครงสร้างชัดเจนมากนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยจะให้แนวรับไว้2แนวนะครับแนวแรก2290นะครับที่บอกว่าราคาเนี่ยมีโอกาสกลับลงมาเทสได้อย่างมากนะครับเพราะว่าเทรนของกรอบเวลา 4H เองเนี่ยเริ่มอ่อนลงนะครับโดยสังเกตจากเรื่องของการที่ราคาเนี่ยมันอยู่ห่างจากตัว upper band ของกรอบ 4S นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าหลุด2290มีโอกาสลงมา2266นะครับก็คือเป็นบริเวณแนวรับนี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยได้มีการเคลื่อนที่ลงนะครับตามที่ให้แนวรับแนวต้านไว้แล้วนะครับก็คือราคาเนี่ยมีการเบรก2290รีเทสและก็ไหลมา22เกือบ2266แล้วนะครับเมื่อเช้าเนี่ยลงมานะครับในระดับราคาประมาณนะครับ2267แล้วนะครับแล้วก็ยังเห็นว่ายังพอจะมีเส้นสปีดไลน์นะครับจุดนี้นะครับรับราคาได้อยู่นะครับก็อาจจะเป็นการรับราคาในระยะสั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับโดยรวมนะครับก็เทรนด์กรอบ 4H เนี่ยเริ่มลดน้อยนะครับถอยลงนะครับมีการหมดโมเมนตัมลงนะครับมีโอกาสที่วันนี้นะครับเราไม่สามารถคาดการณ์เรื่องของนอนฟาร์มเพโลได้นะครับแต่ว่าถ้าการสะบัดขึ้นนะครับมันอาจจะเป็นการขึ้นไปเทสไฮเดิมนะครับหรือขึ้นไปซอฟท์ฮันท์นะเทสไฮเดิมก็คือทำไฮอีกทีนึงแล้วลงแบบนี้นะครับหรือว่าขึ้นไปนะครับซอฟท์ฮันท์ก็คือสูงกว่าเดิมย่อลงมาแล้วครับแล้วก็ทำอีโคไฮนะครับคล้ายๆ QM แล้วก็ลงนะครับอันนี้เกิดขึ้นได้นะครับหรือไม่อย่างนั้นนะครับถ้าในระหว่างวันนะครับราคามีโอกาสไหลลงได้ลึกมากกว่าเดิมนะครับก็ตอนนี้ราคาพักตัวอยู่แถว EMA 20ของกรอบ 4S นะครับมีโอกาสไหลลงมานะครับ2250นะครับแล้วก็ประมาณ2243นะครับก็จะเป็นแนว EMA 50ของกรอบ4ชั่วโมงนะครับไปดูนะครับในกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นโครงสร้างชัดเจนเลยนะครับกรอบ1ชั่วโมงเนี่ยเมื่อวานนะครับ
ผมลากตัวสามเหลี่ยมนะครับ rising wedge ตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตอนแรกนะครับก็ประเมินว่าราคาเนี่ยนะครับในโครงสร้างปัจจุบันเนี่ยนะครับโอกาสนะครับที่จะเบรกลงก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าเมื่อวานเราอยู่กันตรงนี้นะครับแถวแถว2,300นะครับแล้วก็บอกมีโอกาสลงมาแถวแถวนี้ได้นะครับลงมาหาแนวรับนะครับแต่มันอาจจะดันราคาขึ้นอีกนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอลงมานะครับมีการเบรกนะครับบริเวณวงกลมสีแดงเนี่ยนะครับมีการเบรกตัวกรอบสามเหลี่ยมลงนะครับพอเบรกปุ๊บนะครับลงมาเทสแนว Pivot High ของเมื่อวานนะครับซึ่งบอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่ามีโอกาสลงมา2290นะครับโซนนี้พอลงมาโซนนี้นะครับเป็นแท่ง Rejection นะครับ Rejection ก็คือแท่ง Bullish Pin Bar แท่งนี้นั่นเองนะครับแท่งเนี้ยก็ดันราคานะครับมีการไซด์เวย์ไปเรื่อยๆนะครับช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่เราจะสังเกตได้นะครับหลังจากที่ราคาดันขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราซูมดูตรงนี้นะครับชัดเจนนิดหนึ่งนะครับราคาเนี่ยได้มีการเบรกตรงนี้นะครับมาทดสอบแนวรับนะครับแล้วรีเจ็คขึ้นไปเทสนะครับไอ้ฟลิปนะครับตัวนี้ก็คือตัวสปีดไลน์เดิมนะครับซึ่งมีการเบรกมานะครับพอขึ้นไปชนปุ๊บก็ย่อลงมามาหาบริเวณแนวรับอีกนะครับแนวรับดันราคาขึ้นไปอีกนะครับไปทดสอบฟลิปนะครับหรือว่าแนวรับแนวต้านที่สลับกันนะครับเส้นสปีดไลน์ตัวนี้นะครับช่วงระดับราคาประมาณ 2,304 นะครับซึ่งเป็นอีโคไฮนะครับของไฮของวันพฤหัสนะครับพอไปชนอีกที่นะครับทีนี้ไหลยาวเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับตอนที่ราคามันเคลื่อนที่ไซด์เวย์ขึ้นลงขึ้นลงนี้นะครับถ้าเราเปิดดูบอยเจอร์แบนด์นะครับเราก็จะเห็นว่าตัว upper band เนี่ยนะครับมันย่อลงมานะครับแถวแถว high เดิมเลยมันทำหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับบางคนเนี่ยตอนราคาขึ้นไปตรงนี้นะครับกดเซลล์ลงมาเลยนะครับเพราะว่าเขาสังเกตได้ว่าราคาเนี่ยมันเกิดนะครับสิ่งที่จะบอกว่ามันเกิด bearish divergence นะครับคือราคาทำ equal high นะครับแม้ว่าราคาจะไม่ได้ทำ high ที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็น divergenceขนาดกลางนะครับความแข็งแรงเนี่ยในระดับกลางซึ่งตัว SI เนี่ยลดต่ำลงครับอันนี้เขาจับสัญญาณได้นะครับมีความสอดคล้องของการเกิดสัญญาณ bearish divergence นะครับรวมกับแนวต้านของ BB upper band นะครับในกรอบเวลา 1H นะครับก็สามารถกดเซลล์ตรงนี้เลยนะครับราคาเนี่ยไหลจากจุดนะครับจุด high 2304เนี่ยมาถึงจุดปัจจุบันนะครับก็ประมาณ35เหรียญนะครับอันนี้เป็นการจับพฤติกรรมราคานะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเราไม่สามารถไปคาดการณ์เบื้องต้นได้นะครับว่าหลังจากที่มันหลุดนี้นะครับมันจะเป็นยังไงนะมันอาจจะหลุดมาทดสอบแนวรับ2290และดันขึ้นไปนะครับไปติดแนวต้านใหม่นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าตามหน้างานแล้วคือราคาเนี่ยมันมาขึ้นลงขึ้นลงทดสอบแนวรับแนวต้านตรงนี้นะครับแนวต้านของตัวกรอบRising Wedge นะครับแล้วก็แนวรับ2290นะครับจนในที่สุดเนี่ยเราเริ่มจากสัญญาณนะครับคาดการการเกิดนะครับว่ามันจะเกิดการราคาพุ่งไปชนนะครับพยายามทำทดสอบไฮเดิมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้นะครับหลังจากนั้นราคาก็ลงครับพอเบรก2290นะครับแนวรับที่ผมให้ไว้ถัดไปก็คือ2264 2266แถวเนี้ยนะครับซึ่งเป็น Pivot High ของวันจันทร์นะครับ Pivot High ของวันจันทร์เนี่ยเดิมนะครับเป็นแบบนี้นะครับต้านลงนะครับต้านลงเบรกเอาท์นะครับกลับลงมารีเทสนะครับทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับและหลังจากนั้นก็ทำอีโก้ไฮนะราคาลงมาทำตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแนวรับอยู่นะครับทีนี้แนวรับแถวๆช่วงราคาประมาณ2266 2267 2264อะไรประมาณเนี้ยนะครับโซนเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นนะครับเน็กไลน์ของเรานะครับเน็กไลน์ก็คือมันอาจจะเป็นตัวเฮดแอนด์โชลเดอร์นะครับในกรอบ 1H นะครับลองจินตนาการขึ้นมาก่อนนะครับนี่คืออาจจะเป็นหัวของเรานะครับแล้ววันนี้นะครับแนว2264อาจจะดันราคาขึ้นไปนะครับไปทดสอบช่วงอาจจะสร้างไหลขวานะครับแถวแถว2290เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถวางใจได้ว่าราคาจะลงนะครับเพราะว่าวันนี้มีข่าวมีอีเวนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาอาจจะเล่นข่าวก่อนนะครับช่วงข่าวสมมุติว่าUS Dollar เนี่ยนะครับตัวเลข Non Farm Payroll นะครับออกมาไม่ดีนะครับราคาทองคำอาจจะดีขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าในท้ายสุดเนี่ยอาจจะไปฟอร์มตัวนะครับเป็นโครงสร้างของ Head and Shoulder ก็ได้นะครับจุดโฟกัส Buy นะครับวันนี้นะครับในระหว่างวันคาดการว่าอาจนะช่วง2264 2265อาจจะราคาขึ้นได้นะครับแล้วก็แนวช็อตที่น่าสนใจก็คือจุดที่ราคาดรอปลงมานะครับในช่วงเช้าวันนี้นี่เองครับ2290ซึ่งเดิมเนี่ยมันเป็นตัวเรียกว่าโซนที่รับราคาอยู่นะครับวันนี้นะครับจุดโฟกัสช็อตนะครับ
ในระหว่างที่อาจจะก่อนข่าวนะครับถ้าราคาเนี่ยมีการปรับขึ้นไป2290นะครับโซนนี้นะครับส่วนจุดโฟกัสบายนะครับก็ยังให้นะครับ2264อยู่นะครับเราดูการรีเทสเมนต์กลับลงมานะครับตอนนี้เราลองจับสวิงไฮช่วงนี้นะครับ2304 2305นะครับฟิโบ100นะครับแล้วก็ลากมาถึงสวิงโลตรงนี้นะครับในระดับราคา2157นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยราคารีเทสเมนต์นะครับโดยประมาณนะครับลงมาแถวฟิโบ23.6นะครับ23.6เป็นการรีเทสเมนต์ในระดับแรกนะครับเนื่องจากมันเพิ่งเกิดนะครับราคาเนี่ยสามารถครับอาจจะเคลื่อนที่เป็นเลนจิ้นนะครับกลับไปเทสไฮเดิมใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับยกเว้นเสียแต่ว่านะครับราคามันเริ่มเบรกช่วง2264 2265นะครับเราอาจจะได้เห็นราคากลับลงมาช่วงฟิโบ38นะครับก็จะอยู่ประมาณ2248ก็จะสอดคล้องกับตัวแนว2252 2250นะครับซึ่งเป็นบริเวณแนวต้านเดินนะครับเส้นสีแดงตรงนี้นะครับที่เดิมเนี่ยมันกดดันราคาได้นะครับตอนนี้มันเบรกเอาท์ขึ้นไปถ้าลงมาก็อาจจะดันราคานะครับแถวๆนี้นะครับ2252 2253ดันราคาขึ้นอีกทีนะครับใกล้เคียงกับแนวฟิโบนัชชี 38.2% นะครับทีนี้นะครับในระหว่างวันนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีเวลานะครับทำไงดีนะครับก็ผมใช้นะครับตัว IOXเทรดนะครับก็จะเป็นตัว MT5 นะครับของโบรกเกอร์ IX นะครับผมใช้บัญชีประเภทรอนะครับซึ่งมีสเปซที่ต่ำที่สุดนะครับเทรดทองคำนะครับสเปซเฉลี่ยจะอยู่ที่5หรือ6เพียงเท่านั้นนะครับก็สนใจข้อมูลนะครับเกี่ยวกับโบรกเกอร์ IX นะครับคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะใช้การวาง pending order นะครับในระดับราคาประมาณ2290นะครับก็คือจุดที่ราคาดรอปลงมาเมื่อเช้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเนื่องจากราคาเนี่ยมันเกิดการรีเทสเมนต์ในระดับต้นนะครับในระดับแรกราคาอาจจะสะบัดนะครับวันนี้อาจจะใช้ตัวระยะสต็อปลอสเยอะนิดหนึ่งนะครับก็เปิดนะครับผมจะใช้ pending order นะครับ 0.07 แล้วใช้การ sell limit นะครับในระดับราคาประมาณ2290นะครับแล้วก็ระยะสต็อปลอสนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับ2296แล้วกันนะครับแล้วเทคโปรฟิตนะครับ2250นะครับ22552นะครับประมาณนี้นะครับ2252โอ้โหระยะสต็อปลอสนะครับขอขยับอีกนิดนึงนะครับประมาณสัก8เหรียญครับอาจต้องเผื่อระยะนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับให้ราคาเนี่ยมันมีได้ที่ได้วิ่งบ้างนะครับก็อันนี้นะครับจะเป็นแนวนะครับการลงทุนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็เห็นว่าราคาเนี่ยมันเบรกนะครับถ้าดูโครงสร้างนี้มีการเบรกเส้นสปีดไลน์แถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาสะบัดขึ้นไป2290มีโอกาสลงได้นะครับอย่างที่วิเคราะห์ไว้นะครับก็อย่าลืมนะครับเทรดด้วยความไม่ประมาทแล้วท่านนะครับที่สนใจเกี่ยวกับข้อมูลของโบรกเกอร์ IX นะครับคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นนะครับIUX นะครับเทรดแบบไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับเทรดแบบ low spread นะครับเทรดแบบ no swap นะครับเทรดที่ IUX แล้วกับพวกผมใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก Forex Trade Review สนับสนุนโดย Broker IUX Broker ที่ชาวไทยและเทรดเดอร์ทั่วโลกไว้วางใจสวัสดีครับ